สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแวร์รีวิววันนี้เราจะมานำเสนอ Takimo TRK100 อุปกรณ์ติดตามสิ่งของด้วยระบบ GPS ที่ช่วยติดตามรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และสิ่งของต่างๆที่ถูกโจรกรรมได้เป็นอย่างดีครับเริ่มต้นการใช้งานด้วยการแกะกล่องแล้วเอาตัวเครื่อง Takimo TRK100 ออกมาใส่แบตเตอรี่เข้าไปในตัวเครื่องจากนั้นนำตัวเครื่องไปเสียบชาร์จผ่านสาย USB ไฟสีแดงที่ตัวเครื่องจะกระพริบและเมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟสีแดงจะติดสว่างค้างครับในขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มให้ Takimo TRK100 ทำการจับสัญญาณ GPS ให้ออกไปกลางแจ้งแล้วกดปุ่มสีแดงทางด้านบนตัวเครื่องค้างไว้3วินาทีเพื่อเปิดการทำงานของเครื่องเราจะเห็นไฟสีเขียวกระพริบจากนั้นวางตัวเครื่องไว้กลางแจ้ง15นาทีเพื่อให้จับสัญญาณ GPS ได้ดีครับขั้นต่อมาเป็นการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของ Takimo เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ของเราก็จะพร้อมใช้งานและได้รับโปรโมชั่นเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรีเป็นเวลา1ปีผ่านอินเตอร์ซิมที่แถมมาให้กับตัวเครื่องด้วยครับการติดตามตำแหน่งทำได้ทั้งผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และการติดตามตำแหน่งผ่านแอปพลิเคชันบนระบบ Android และ iOS ทำให้ใช้งานได้สะดวกมากๆเลยครับด้วย Takimo TRK100 ทำให้เราสามารถตรวจสอบตำแหน่งณเวลาปัจจุบันของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือวัตถุที่เราต้องการเฝ้าติดตามได้อย่างแม่นยำและเรียกดูประวัติการเดินทางย้อนหลังได้ด้วยทำให้ติดตามหาทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนเมื่อรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ของเราเริ่มมีการเคลื่อนที่ออกจากจุดจอดทำให้เราเฝ้าระวังเหตุการณ์โจรกรรมได้อย่างทันท่วงทีครับและสำหรับการใช้ติดตามเด็กหรือผู้สูงอายุที่บนตัวเครื่องก็มีปุ่ม SOS ให้กดเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอุปกรณ์ติดตามสิ่งของด้วยระบบ GPS Takimo TRK100 ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อผ่านทาง Thaiware Shop ได้เลยนะครับครั้งหน้าเราจะมีอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ